การชุมนุมประท้วงที่เมียนมาถูกเรียกว่าวันอาทิตย์นองเลือด UNHCR รายงานมีคนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า18คนจากเหตุสลายการชุมนุมองซานซูจีถูกตั้งข้อหาเพิ่มเติมอีก2ข้อหาถูกกล่าวหาละเมิดกฎหมายการสื่อสารและปลุกระดมให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่สาธารณะศาลนัดพิจารณาครั้งต่อไป15มีนาคมกองทัพเมียนมาเผชิญแรงกดดันจากนานาชาติมากขึ้นและผู้ประท้วงเรียกร้องพันธมิตรชานมให้ร่วมกันต่อสู้เพื่อคนเมียนมาโดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญญาณอาจจะลงแข่งขันชิงประธานาธิบดีอีกครั้งในปี2024ในที่ประชุมใหญ่ซีแพคประชุมปฏิบัติการทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับไทย PBS World ค่ะพบกับคุณเทพชัยหย่องและดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินค่ะวันอาทิตย์เป็นวันที่ถูกขนานนามว่าเป็นวันอาทิตย์นองเลือดในเมียนมานะคุณเทพชัยเพราะว่าได้เห็นการปราบปรามการชุมนุมอย่างรุนแรงและมีรายงานว่ามีคนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า18คนเป็นตัวเลขที่ UNHCR รายงานออกมานะคะก็ถือว่าเป็นเหตุที่รุนแรงที่สุดนะครับตั้งแต่ทหารยึดอำนาจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ทำให้เกิดเสียงประณามจากทั่วโลกต่อรัฐบาลทหารพม่านี้ก็หนักมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าทางทหารพม่านั้นก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะผ่อนปลนอะไรทั้งสิ้นในขณะที่ชาวเมียนมาในเมืองต่างๆโดยเฉพาะในย่างกุ้งนั้นก็ยังมีท่าทีที่แข็งกร้าวและมีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยต่อไปค่ะเป็นการประท้วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตาเข้าสลายการชุมนุมนะคะและได้เห็นการปราบการชุมนุมอย่างรุนแรงการประท้วงเกิดขึ้นในหลายๆเมืองนะคะที่จริงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ถึงแม้ว่าจะมีรายงานผู้เสียชีวิตไปจำนวนมากแต่คนก็ยังเดินหน้าออกมาประท้วงกันนะคะเพื่อที่จะแสดงพลังต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าที่ยึดอำนาจไปตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ค่ะบรรยากาศต่างๆเกิดขึ้นนะคะภาพที่เรากลัวมาตลอดว่าจะเกิดขึ้นนะครับคุณนัฐาแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าก็มีการคาดการณ์กันมาก่อนหน้านี้พอสมควรนะครับว่าสุดท้ายแล้วฐานพม่าก็คงจะไม่อยู่นิ่งเฉยท่ามกลางความเป็นห่วงที่เกิดขึ้นความรุนแรงและคนเสียชีวิตก็มีกระแสออกมาประณามเหตุสลายการชุมนุมในเมียนมานะคะไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาติญี่ปุ่นแคนาดาและสหภาพยุโรปประณามกองทัพเมียนมาเรื่องการสลายการชุมนุมแล้วอาเซียนเองหลายคนก็ยังมีความหวังอยู่ว่าอาจจะมีการมีจุดยืนที่อาจจะมีน้ำหนักนะครับในการที่จะหวาดล้อมหรือเกลี้ยกล่อมให้ผู้นำฐานในพม่านั้นไม่ใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ที่ออกมาชุมนุมนั่นนะครับการประชุมของอาเซียนก็แน่นอนครับจะมีตัวแทนของพม่าร่วมด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์นายวิเวียนบาลาคริชนันนะครับก็กล่าวกับที่ประชุมของสภาในสิงคโปร์ว่าสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นก็คืออาเซียนก็คงจะต้องขอให้พม่าพิจารณาในการที่ใช้กำลังในการปราบปรามผู้ที่ออกมาชุมนุมนะครับและสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การเดินหน้าในการที่จะสร้างสันติในพม่าได้นั้นก็คือการปล่อยตัวแกนนำทั้งหลายของพรรค NLD นะครับโดยเฉพาะอองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐและก็อดีตประธานาธิบดีวินมินนะครับซึ่งขณะนี้ก็ยังถูกกักขังอยู่อีกด้านหนึ่งองซานซูจีก็ถูกตั้งข้อหาเพิ่มอีก2ข้อหานะคะโดยศาลที่กรุงเนปิดอวันนี้ได้พิจารณาคดีแล้วทนายความขององซานซูจีระบุว่า2ข้อหาอาญาที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการละเมิดการสื่อสารและการปลุกระดมให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่สาธารณะและศาลพิจารณาคดีครั้งต่อไปในวันที่15มีนาคมค่ะและองซานซูจีก็ขอพบกับทนายความด้วยแต่ว่าจนถึงขณะนี้นะครับคำร้องขอของทนายความของเธอที่จะขอเข้าพบกับองซานซูจีนั้นก็ยังได้รับการปฏิเสธอยู่ท่าทีของนานาชาติก็ดูเหมือนจะกำลังเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณเทพชัยเพราะว่านานาชาติเริ่มออกมาประสานเสียงกันหนักมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาติญี่ปุ่นแคนาดาและสหภาพยุโรปค่ะออกมาประณามกองทัพเมียนมาในการใช้กำลังอย่างรุนแรงเพื่อสลายการชุมนุมและก็พยายามเรียกร้องให้นานาประเทศร่วมกันกดดันกองทัพเมียนมา
โฆษกของเลขาธิการ UN แอนโทนิโอกุนเตอรัสนะคะประณามการสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงและระบุว่าเลขาธิการ UN รับไม่ได้กับการใช้กำลังสลายการชุมนุมร้องขอให้นานาชาติช่วยกดดันทหารเมียนมาเพิ่มเติมด้วยค่ะแรงกดดันอีกด้านหนึ่งมาจากอูจอโมตุนเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำ UN นะคะที่ได้ไปแสดงสัญลักษณ์ชู3นิ้วในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเรียกร้องให้นานาชาติใช้มาตรการแข็งกร้าวให้มากที่สุดต่อต้านกองทัพและคืนการปกครองให้พลเรือนโดยเร็วแล้วเขาก็ถูกสั่งปลดทันทีโดยกองทัพเมียนมานะคะโดยรัฐบาลทหารเมียนมาแต่ UN ก็ไม่ถือว่าคำสั่งปลดมีผลเพราะ UN ก็ถือว่า UN ไม่ได้รับรองรัฐบาลทหารของเมียนมาค่ะอีกด้านนึงได้เห็นการต่อสู้ของดร.ซาซ่าใช้ชื่อว่าดร.ซาซ่านะคะเป็นคุณหมอและเป็นตัวแทนของส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งของเมียนมาว่าเป็นทูตพิเศษของ UNระบุถึงกองทัพเมียนมาว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายและเป็นเผด็จการค่ะ They have declared the war against the people of Myanmar and now the whole world must understand this nature of this dictator's illegal regimes that they have terrorizing they are like terrorist group now they are terrorists within the stateThey sponsor terrorists. They are terrorizing the people of Myanmar. It's very, very simple. ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับบรรดาอดีตสมาชิกของสภาของเมียนมาที่ถูกทหารยึดอำนาจไปได้มีการตั้งคณะกรรมการที่เรียกว่าเป็นคณะกรรมการตัวแทนสภาเมียนมานะครับหรือเรียกชื่อย่อว่า CPRH นะครับซึ่งยืนยันว่ากลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มคนที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลเมียนมาที่ถูกต้องที่สุดนะครับดร.ซาซ่าที่เห็นไปสักครู่นี้ก็ถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการชุดนี้ไปเป็นตัวแทนของเมียนมาในการประสานงานกับองค์การสหประชาชาตินะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับคุณณัฐฐาครับทางการทหารเมียนมานั้นก็คงจะคาดการว่าอาจจะมีบรรดาทูตต่างๆของเมียนมานะครับที่ประจำอยู่ประเทศหลายประเทศนี้อาจจะมีปฏิกิริยาคล้ายๆกับทูตโมตุนนะครับที่ประจำที่ UN ใช่ไหมครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การยึดอำนาจเนี่ยก็เลยตัดไฟแต่ต้นลมครับมีการสั่งย้ายสั่งปลดเจ้าหน้าที่ทางด้านการทูตประจำประเทศต่างๆร้อยกว่าคนคุณนุษานะครับทูตเหล่านี้อยู่ประจำประเทศ19ประเทศนะครับนี่เป็นการรายงานข่าวของสื่อในเมียนมานะครับโดยอ้างอิงเอกสารลับที่ออกมาจากกองทัพของเมียนมาของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เจ้าหน้าที่เหล่านี้มีตั้งแต่ระดับที่ปรึกษาจนไปถึงเลขานุการในระดับต่างๆตลอดจนเจ้าหน้าที่ในส่วนอื่นๆของสถานทูตในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาในสหราชอาณาจักรอิตาลีออสเตรียและบราซิลในอาเซียนนะครับทูตเจ้าหน้าที่ทูตที่ดูเหมือนว่าจะได้ผลกระทบก็มีอยู่ในประเทศไทยในอินโดนีเซียเขมรแล้วก็ในฟิลิปปินส์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปก็คือทางกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาแน่นอนครับภายใต้การกำกับของทหารก็คงจะเดินหน้าในการที่จะกวาดล้างบรรดานักการทูตที่อาจจะมีท่าทีต่อต้านการยึดอำนาจนะครับนักการทูตเหล่านี้ก็แน่ถูกแต่งตั้งมาตั้งแต่ยุคสมัยที่องซานซูจีเป็นรัฐบาลอยู่เพราะฉะนั้นความไว้วางใจของทหารที่มีต่อนักการทูตเหล่านี้ก็คงจะมีน้อยมากเลยนะครับอีกด้านหนึ่งในช่วงของการออกมาประท้วงก็เห็นการผนึกกำลังกันในระดับนานาชาติของพันธมิตรชานมค่ะเป็นกระแสเรียกร้องเพื่อช่วยกันออกมาช่วยคนเมียนมาสนับสนุนคนเมียนมานะคะได้เห็นคนประมาณ200คนในหลายๆประเทศก็คือไต้หวันกรุงเทพเมลเบิร์นและฮ่องกงประท้วงแล้วก็ติดแท็กที่ชื่อว่า Milk Tea Alliance หรือว่าพันธมิตรชานมนะคะจากตอนแรกที่เป็นสัญลักษณ์มีขึ้นเพื่อต่อต้านรัฐบาลจีนขณะนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้ร่วมกันของไทยเมียนมาไต้หวันฮ่องกงและก็มีคนออสเตรเลียร่วมประท้วงในอาเซียนเนี่ยก็มีนักเคลื่อนไหวในอินโดนีเซียมาเลเซียร่วมกันประท้วงในโลกออนไลน์นะคะร่วมกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีรายงานว่าเข้าร่วมติดแฮชแท็กนี้กันเป็นล้านคนทีเดียวค่ะคุณเทพชัยครับพันธมิตรชานมเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากแนวคิดในการที่จะสร้างพันธมิตรในหมู่ประเทศต่างๆในแถบนี้นะครับที่อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวนโยบายหรือว่าลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ใช้ในการปกครองจีนอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อีกหลายประเทศที่ตามมาทางด้านการเมืองโดยเฉพาะล่าสุดในเมียนมาเนี่ยเรื่องของ Milk Tea Alliance หรือว่าพันธมิตรชานมเนี่ยก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่
ในการร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านสิ่งที่คนเหล่านี้เห็นว่าเป็นเผด็จการสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามคันลองของประชาธิปไตยนะครับค่ะเอาละค่ะและเพื่อที่จะให้เข้าใจสถานการณ์โดยรวมของเมียนมารวมถึงท่าทีที่เกิดขึ้นในระดับนานาชาตินะคะช่วงนี้เราจะคุยกับคุณสุนัยผาสุกที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนัยคะครับสวัสดีครับคุณณัฐาเทพชัยครับครับสวัสดีครับคุณสุนัยครับสิ่งที่เรากลัวกันมาตลอดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจริงๆเมื่อวานนี้นะครับก็คือการใช้กำลังปราบปรามผู้ที่เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างรุนแรงนะครับคุณสุนัยคิดว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นหรือว่าทหารพม่าอาจจะไม่ทำอะไรมากกว่านี้แล้วผมมองว่านี่เป็นการยกระดับแล้วคงจะยกระดับมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคุณเทพชัยก็เป็นอย่างที่คุณเทพชัยตั้งข้อสังเกตเนี่ยผมเห็นด้วยว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องวิตกกังวลกันอย่างมากแล้วท่าทีของนานาชาติก็สะท้อนว่าเห็นไปในทางว่าถ้าจะแย่นะครับก็คือถ้าเราดูเหตุการณ์เนี่ยวันที่อาทิตย์ก็เป็นวันที่28เนี่ยก็คือครบๆ1เดือนของการทำรัฐประหารซึ่งก็แน่นอนว่ามันจังหวะธรรมชาติก็ต้องมีการทางฝั่งผู้ชุมนุมเนี่ยก็ต้องยกระดับว่าเป็นการชุมนุมใหญ่แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ปฏิกิริยาของรัฐอันนี้ก็น่าสนใจว่าทางฝั่งรัฐบาลทหารเนี่ยจังหวะเวลาเนี่ยเป็นจังหวะเวลาที่นานาชาติยกระดับแรงกดดันมาแล้วนะครับแม้แต่อาเซียนก็ยังแสดงความกังวลถึงขั้นที่ต้องมีการมาหารือกันในประเทศไทยนะครับอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเนี่ยมานั่งคุยกันที่บน6ที่ดอนเมืองโดยที่ไทยเนี่ยเป็นผู้ประสานจัดการในสถานที่ให้นะครับแต่ก็ยังตัดสินใจใช้กำลังปราบปรามผู้ชุมนุมแล้วเป็นการปราบปรามที่ถึงขั้นทำให้เสียชีวิตเป็นการปราบปรามที่คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยให้ข้อมูลว่าไม่ใช่ตำรวจครับแต่เป็นทหารส่วนที่กำลังกับตำรวจและเป็นทหารหน่วยที่รับรู้กันไม่ใช่แค่ในเฉพาะพม่าแต่รับรู้กันทั่วโลกว่าเป็นหน่วยที่มีความโหดเหี้ยมอำมหิตก็คือกองพันทหารราบเบาที่33และ77ซึ่งเป็นหน่วยที่ฆ่าโรฮิงญาผู้นิยายเป็นหน่วยที่ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติก่ออาชญากรรมสงครามกับชาวโรฮิงญาส่วนหน่วยที่กองพันทหารราบเบาที่77อันนี้เจาะจงไปอีกก็คือเป็นหน่วยที่ฆ่าสงกลางเมืองตอนที่มีการชุมนุมที่เราเรียกว่าซาฟรอนเรโวลูชันคือการปฏิวัติจีวรที่พระสงฆ์ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยรอบที่แล้วเนี่ยหน่วยกองพันทหารราบเบาที่77เนี่ยโหดเหี้ยมมากครับคือถึงขนาดว่าไม่ใช่แค่ยิงอย่างเดียวใช้วิธีขับรถไล่ทับคนใครล้มลงไปก็ขับรถบี้ไปเลยนี่เป็นความมาเมหิตที่เขาคือเจตนาเลือกหน่วยให้เห็นเลยว่าหน่วยที่เอามาเนี่ย77ลงที่ย่างกุ้ง33ลงที่มันดาเลซึ่งเป็นเมืองที่ถูกปราบนะคุณสุนัยคะแล้วการประชุมของอาเซียนที่เตรียมจะประชุมกันนะคะพบกันออนไลน์เนี่ยค่ะรัฐมนตรีอาเซียนคนที่จะแสดงท่าทีอะไรหรือว่าคาดหวังที่จะได้เห็นอะไรคะอาเซียนเนี่ยได้แสดงจุดยืนขั้นต่ำนะฮะชัดเจนมากหลังจากที่มีการพูดคุยกันที่กรุงเทพอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียและรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับก็คือ1หยุดการใช้ความรุนแรงนะฮะไม่ได้ถามว่าใครเป็นคนเปิดฉากใช้ความรุนแรงก่อนต้องหยุดความรุนแรงนะฮะ2ปล่อยตัวคนที่ถูกคุมตัวก็คืออันนี้พูดกว้างด้วยคือไม่ใช่เอาแค่นักการเมืองแต่ทุกคนที่ถูกคุมตัวต้องถูกปล่อยตัวโดยทันทีนี่เป็นเงื่อนไขขั้นต่ำแล้วอาเซียนก็แสดงความกังวลว่าไม่ให้มีการเสียชีวิตเลือดเนื้อมากไปกว่านี้นะครับถามว่าพูดแล้วกองทัพเมียนมาฟังไหมไม่ฟังนี่เป็นสัญญาณที่น่าห่วงว่าพออาเซียนมีการคุยกันพรุ่งนี้เนี่ยซึ่งจะเป็นการคุยกันผ่านวิดีโอเนี่ยนะครับอาเซียนจะได้อะไรติดไม้ติดมือบ้างอันนี้น่าห่วงที่สุดเพราะว่าทางผมคาดว่านะฮะทางเมียนมาเนี่ยก็จะมาในทางที่ว่าผลการเลือกตั้งรอบที่แล้วเนี่ยถูกประกาศให้เป็นโมฆะไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะยังไงก็ต้องเลือกตั้งใหม่การรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วคุณย้อนเวลากลับไม่ได้ถ้าหากจะให้ประเทศเดินหน้าก็ต้องเดินตามเกมที่กองทัพเมียนมายอมรับได้อันนี้จะเป็นประเด็นใหญ่เลยว่าคือกองทัพเมียนมาเนี่ยเขาเลือกทางว่าสิ่งที่ยอมรับได้ก็คือต้องให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่เท่านั้นไม่ต้องไปมองผลการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยองซานซูจีเอ็นเอลดีชนะถล่มทลายได้เสียงข้างมากไม่ต้องไปแคร์ไม่สนใจแต่จะเดินไปข้างหน้าถ้าอยากจะให้หยุดการฆ่าฟันปราบปรามประชาชนถ้าอยากให้มีการที่จะ
พูดคุยปรองดองสมานฉันท์กันได้แล้วจะเลือกใครมาพูดคุยปรองดองสมานฉันท์นั้นก็ว่ากันอีกทีแต่มันต้องหยุด5คนก่อนถ้าเกิดจะให้หยุดก็ต้องยอมรับเงื่อนไขเรื่องที่ว่าเดินหน้าเรื่องการเลือกตั้งซึ่งอินโดนีเซียระมัดระวังมากในส่วนนี้คือกลับจากกรุงเทพเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียพูดอย่างระมัดระวังว่าประเด็นเรื่องการเลือกตั้งยังไม่อยู่ในการพิจารณาแต่ขอให้ยุติความรุนแรงแล้วระหว่างนี้เนี่ยหวังจะว่าไม่ใช่จะคุยกับกองทัพเมียนมาอย่างเดียวแต่ต้องคุยกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงNLD แล้วก็รวมถึงผู้แทนที่มาจากฉันทามติเสียงของประชาชนแล้วก็ตัวแทนกลุ่มต่างๆอินโดนีเซียเนี่ยพยายามจะเบี่ยงไปในว่าต้องมีกระบวนการพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นกระบวนการที่ปรึกษาหารือกันทุกฝ่ายไม่ใช่กองทัพชี้นำแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ว่าเหมือนกับตอนนี้ก็เป็นเกมที่น่ากลัวแล้วก็อำมหิตก็เหมือนสไตล์กองทัพเมียนมาว่าเอาชีวิตคนในประเทศที่ถูกฆ่าฟันกันไปทุกวันบาดเจ็บล้มตายกันไปลงไปทุกวันเนี่ยมาเป็นเครื่องมือต่อรองเป็นเบี้ยในการต่อรองกับอาเซียนกับนานาชาติเพราะว่าตอนนี้จากท่าทีของการประชุมที่ UN ที่ G7 นะฮะแม้แต่ประเทศอย่างจีนหรือรัสเซียเนี่ยก็ทุกคนก็เหมือนกับฝากความหวังไว้ที่อาเซียนให้อาเซียนเป็นด่านแรกในการพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาก่อนเพราะฉะนั้นการประชุมความคาดหวังจากนานาชาติสูงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความอำมหิตของกองทัพเมียนมาก็แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเอาชีวิตประชาชนเนี่ยมาเป็นอำนาจต่อรองครับเอาละค่ะขอบพระคุณคุณสุนัยผาสุกมากนะคะที่เข้ามาประเมินสถานการณ์รวมถึงมองไปข้างหน้าแนวโน้มที่น่าจะเกิดขึ้นในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมากนะคะสำหรับสถานการณ์เมียนมาค่ะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวน่าจะเป็นครั้งแรกค่ะคุณเทพชัยสำหรับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ขึ้นเวทีแถลงปราศัยหลังจากที่ห่างหายไปในช่วงที่โจไบเดนได้ขึ้นมารับตำแหน่งเป็นผู้นำสหรัฐแล้วคราวนี้ก็เหมือนกับจะแสดงท่าทีชัดเจนนะคะก็เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกนะครับหลังจากที่ต้องออกจากทำเนียบขาวนะครับปรากฏตัวในที่สาธารณะแล้วก็ไม่ใช่ปรากฏตัวเฉยๆนะครับปรากฏตัวพร้อมกับการชี้เป็นเชิงนัยยะว่าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกรอบหนึ่งเลยนะค่ะแถมยังพูดไปถึงพรรครีพับลิกันนะคะให้เกียรติพรรครีพับลิกันอย่างมากว่าผมเองเนี่ยไม่คิดจะตั้งพรรคใหม่เพราะว่าพรรครีพับลิกันดีอยู่แล้วอาจจะส่งสัญญาณอะไรหลายๆอย่างเรื่องอนาคตทางการเมืองของตัวเขาเองค่ะสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ค่ะJoe Biden has had the most disastrous first month of any president in modern history. That's true. Already the Biden administration has proven that they are anti-jobs, anti-family, anti-borders, anti-energy, anti-women, and anti-science. We're not starting new parties.You know, they kept saying, he's going to start a brand new party. We have the Republican Party. It's going to unite and be stronger than ever before. I am not starting a new party. Who knows? I may even decide to beat them for a third time, okay? นี่เป็นการปรากฏตัวในเวทีการประชุมใหญ่ของกลุ่มที่เรียกว่า CPAC นะครับเป็นกลุ่มคนที่มีแนวคิดทางการเมืองแบบอนุรักษนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองซึ่งชัดเจนมากนะครับว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่จัดให้เพื่อทรัมป์มาพูดเลยถ้าดูอย่างที่เราเห็นนะครับก็คือเป็นการทำให้เห็นว่าอิทธิพลของทรัมป์เนี่ยทั้งใน CPAC แล้วก็ในพรรคริพับลิกันยังสูงอยู่มากเลยถึงแม้ว่าจะแพ้การเลือกตั้งก็ตามนะค่ะแต่ก็ดูเหมือนจนนาทีนี้ทรัมป์ก็ยังไม่ได้ยอมรับว่าเขาพ่ายแพ้การเลือกตั้งเพราะบอกว่าจะเอาชนะให้ได้เป็นครั้งที่3หมายความว่าเขาเชื่อว่าเขาชนะมาแล้วในปี2016ปี2020ก็ชนะแล้วก็จะชนะอีกครั้งในปี2024ด้วยนะคะคุณเทพชัยเขาก็ยังยืนยันว่าที่เขาแพ้เขาไม่บอกก็แพ้นะที่เขาไม่ชนะเนี่ยนะเพราะว่าเขาถูกโกง ใช่ค่ะก็น่าจะเป็นสัญญาณแรกแบบชัดๆที่ส่งออกมาจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าเตรียมที่จะลงสู่สนามการเลือกตั้งอีกครั้งภายใต้ชื่อของพรรครีพับลิกันแต่จริงๆยังมีเวลาอีกยาวนานนะคะไม่แน่ใจว่าอนาคตอันใกล้นี้อาจจะเปลี่ยนใจหรือว่ามีท่าทีที่จะ
ปลี่ยนไปอย่างไรก็คงจะต้องติดตามค่ะเอาละค่ะและทั้งหมดก็คือทันโลกกับไทย PBS World สำหรับวันนี้ค่ะช่วงนี้คุณเทพชัยยองและดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะสวัสดีครับ